สวัสดีครับผมครูเคนธนภัทรพวชโรธรครับและนี่คือรายการโทรอีกเต็มแล้วเต็มอีกครับผมกลับมาเจอกันเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะฮะตามสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะทำคลิปออกมาทุกๆสัปดาห์เพื่อจะมาเผยแพร่แบ่งปันความรู้ให้กับหลายๆคนที่อยู่ทางบ้านเพื่อจะเตรียมสอบโทรอีกได้นะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วคลิปนี้นะครูเคนคิดว่าอาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปละนะครับเพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอาการบ้านหมุนนะฮะเมื่อวันอังคารนี่เองนะครับผมตอนแรกก็คิดว่าคงไม่ได้งานแล้วสัปดาห์นี้ลุกไม่ขึ้นเลยจากเตียงลุกขึ้นมาก็จะอาเจียนนะแต่ว่าโชคดีที่ว่าช่วงบ่ายแก่ๆของวันเดียวกันที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยก็เกิดอาการดีขึ้นมานะครับก็ลุกขึ้นมาทำนั่นทำนี่ได้แล้วก็แฟนเพจครูเคนหลายๆคนก็อาจจะเห็นได้ว่าเออยังมีหน้าไปสอบอีกนะไหนว่าป่วยนะครับก่อนเข้าห้องสอบครูเคนก็ทานยาเข้าไป1เม็ดกันไว้กลัวจะเข้าไปมึนอยู่ข้างในเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ตั้งแต่อาการหายไปเมื่อวันอังคารก็ไม่ค่อยมีอาการหนักๆแล้วหลังจากนั้นก็เลยลุกขึ้นมาทำนั่นทำนี่ได้นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปที่ไปสอบมาเมื่อวานนี่เองนะฮะที่ไปสอบมาเมื่อวันพฤหัสใช่ไหมฮะก็ได้คะแนนมาแล้ววันนี้นะครับผมคะแนนอยู่นี่นะครับก็เหตุผลที่ไปสอบบ่อยๆนะฮะเพราะว่าครั้งนี้เหตุผลที่ไปสอบเพราะว่าไปสอบกับลูกศิษย์คนนึงไปสอบกับเขาเพื่อที่ว่าเฮ้ยเผื่อบางทีเราอาจจะได้อยู่ห้องเดียวกันแล้วถ้าอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยเราจะได้เห็นแนวข้อสอบที่เขาทำเราจะได้รู้ว่าข้อไหนที่เขามีปัญหาจะได้ออกมาแล้วอธิบายให้เขาฟังได้แต่ว่าช่วงหลังๆมาก็ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นมาไม่เคยได้อยู่ห้องเดียวกันเลยต่างคนก็ต่างอยู่คนละห้องก็เจอข้อสอบกันคนละชุดกันนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้แนะนำเขาเท่าไหร่แต่ว่าก็คือบอกทริคหลักๆไปแหละว่าแนวข้อสอบมีอะไรบ้างก็สอนเขาไปหมดเลยก็เหมือนกับแนวข้อสอบที่ครูเคนเอามาถ่ายทอดในคลิปนะฮะทีละนิดนี่เองนะครับผมฮะก็หวังว่าหลายๆคนจะติดตามคลิปนี้ฮะของครูเคนไปเรื่อยๆเนาะนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะฮะอีกแล้วครูเคนก็จะเอาแนวข้อสอบมาอีกทีนึงอีกข้อนึงนะฮะข้อนี้นะครับไม่ได้เป็นข้อที่ออกมาจากแนวห้องสอบเมื่อวานนี้ตรงๆนะฮะไม่ได้ออกมาตรงๆแต่ว่าครูเคนเอาข้อสอบที่มันจะได้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวที่ถ่ายทอดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะข้อสอบข้อนี้ครูเอามาดัดแปลงนิดนึงนะครับแล้วก็มันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปตามดูกันนะครับผมนะฮะมันอยู่ในข้อสอบเราประมาณข้อถึง2ข้อได้ในแต่ละชุดนะครับเรื่องนี้นะฮะไปดูกันเลยครับผมครับหน้าตาข้อสอบก็ประมาณนี้เลยนะฮะตามที่เราเห็นในกราฟิกนะครับวิธีการทำนั้นหลายๆคนที่ดูคลิป1 2 3จะเข้าใจว่าถ้าเป็นข้อสอบที่ทดสอบไวยากรณ์ครูเคนจะมองที่ choice ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปมองที่ช่องนะฮะแล้วค่อยขยับหน้าหลังนะข้อนี้พอมองที่ choice A B C D แล้วจะทราบว่าข้อนี้ทดสอบการใช้คำกริยานะเพราะว่า A เนี่ยจะอยู่ในรูปของ to infinitive นะส่วนข้อ B boy นะฮะจะอยู่ในรูปของinfinitive เปื่อยๆเลยใช่ไหมฮะ without to นะครับหรืออาจจะเป็น verb 1ที่มีประธานเป็นอะไรครับพหูพจน์ใช่ไหมครับส่วนข้อ C นะฮะข้อ C เป็น verb ing ดังนั้นนะครูจะเอจายระหว่างเป็น gerund หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเรื่องของ participle หรือเปล่านะส่วน D-dog ฮะ D-dog อยู่ในรูปของนะ passive voice เพราะว่ามันเป็น verb to be บวก verb ช่อง3ใช่ไหมฮะ are บวกด้วย invited ซึ่งเป็น verb 3นะครับทีนี้พอทราบแล้วว่าเป็นการทดสอบคำกริยาในใจครูก็ต้องตั้งคำถามเลยว่าเป็นกริยาที่อยู่ในรูปของ finite verbs นะฮะหรือว่าอยู่ใน tense หรือว่าคำกริยาที่อยู่ในรูปของ non finite verbs นะฮะทีนี้อะไรจะมาเป็นตัวบอกเราแน่นอนว่าโครงสร้างแน่นอนดังนั้นครูเคนต้องมองกลับไปที่ตำแหน่งนะแล้วไปมองหน้าหลังนะด้านหลังครูเจอคำว่า to participate to participate ตัวนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรครูเคนเท่าไหร่เลยนะครับดังนั้นครูเคนต้องขยับไปดูด้านหน้าพอไปดูด้านหน้าครูเคนจะเห็นได้ว่ามันมีคำว่า all employees นะฮะหน้า all employees มีคำว่า and ตัวหนึ่งซึ่งเป็น conjunction และในใจครูก็ทราบว่า conjunction เนี่ยนะมันใช้เชื่อมสิ่งที่เท่ากันทางไวยากรณ์ใช่ไหมครับทีนี้มันเชื่อมอะไรอยู่ล่ะนะครูเขียนก็เลยต้องมองไกลกว่าเดิมนิดนึงจะเห็นได้ว่าด้านหน้านะฮะตั้งแต่ the company sponsored mini marathon will be held on April 17 มันเป็น1อนุประโยคดังนั้น and ตัวนี้น่าจะเชื่อมอนุประโยคใจความสมบูรณ์กับอนุประโยคใจความสมบูรณ์ใช่ไหมครับดังนั้นฮะverb ของครูต้องเป็น verb ที่อยู่ใน tense ใช่ไหมฮะดังนั้นข้อ A กับข้อ C ตกไปนะครับผมนะเหลือแค่ข้อ B boy กับข้อ D dog นะครับหลังจากนั้นครูเคนก็มาพิจารณาว่า invite นะฮะ invite เป็น verb ชนิดไหนเมื่อเห็นแล้วว่า invite แปลว่าเชื้อเชิญมันต้องเชื้อเชิญใครคนใดคนหนึ่งหรือเชื้อเชิญสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกต้องไหมฮะดังนั้นนะ invite มันต้องเป็น verb ที่อยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่า transitive verbs ใช่ไหมครับเป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับแต่ในเมื่อหลังช่องว่างเป็นคำว่า to participate ครูเคนเลยมั่นใจว่าข้อนี้กรรมนะฮะโดนย้ายไปเป็นประธานแล้วดังนั้นฮะข้อที่ครูต้องเลือกก็คือ passive voice นั่นเองนะครับผมก็คือนะฮะ all employees are invited to participate
นะข้อนี้ถ้าเกิดใครจำได้ในสัปดาห์ที่แล้วที่ครูเคนสอนเรื่องแบบว่า invite someone to do something นะครับจะเห็นได้ว่าข้อนี้นะนะประธานที่ประธานเดิมที่โดนละไปก็คือ the company ใช่ไหมฮะในกรณีนี้คือ the company invites all employees to participate นะทีนี้ฮะพอย้าย all employees ขึ้นมาเป็นประธานนะฮะตัวถูกกระทำใช่ไหมฮะก็จะกลายเป็น all employees are invited แล้วก็ตามด้วย to participate เลยนะส่วน the company by the company เนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าเราทราบตั้งแต่แรกแล้วว่า employee ของใครล่ะก็ต้องของบริษัทใช่ไหมก็ต้องโดนเชิญโดยบริษัทเพราะว่างานมินิมาราธอนนี้นะฮะโดนจัดขึ้นโดยบริษัทนั่นเองนะครับมีบริษัทเป็นสปอนเซอร์คำตอบของเราจึงเป็นข้อดีด็อกนั่นเองนะครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องของ passive voice นะครับผม passive voice เนี่ยปกติเราต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับกริยาด้วยว่าประธานนั้นน่ะกระทำกริยานั้นได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ปุ๊บเราเลือก passive voice เลยทันทีนะแล้วก็ passive voice พระเอกของมันก็คือ verb to be บวกด้วย verb ช่อง3นะครับผมเราจะใช้ verb to be ตัวไหนขึ้นอยู่กับ tense แล้วก็ขึ้นอยู่กับประธานด้วยนะครับผมวันนี้ครูเคนเอามาฝาก1ข้อ passive voice เป็นข้อที่อยู่ในข้อสอบประมาณ 1-2 ข้อนั่นเองนะครับผมครูเคนไม่ได้เจอบ่อยมากแต่ก็มีอยู่ให้เราพบเห็นอยู่นะฮะถ้ามาปุ๊บก็มาประมาณข้อ2ข้อนะโอเคงั้นครูเคนฝากทริคตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะไปดูเรื่องอะไรก็รบกวนติดตามด้วยนะครับอย่าลืม subscribe ครูเคนด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนเพจครูเคนก็สามารถเข้าไปใน Facebook นะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่า TOEIC นะฮะเต็มแล้วเต็มอีกนะครับผมฮะแล้วก็ครูเคนจะเอาเนื้อหาดีๆหรือว่าเรื่องราวดีๆมาถ่ายทอดอีกทีนึงนะครับผมพบกันใหม่นะสัปดาห์หน้าครับผมฮะวันนี้สวัสดีครับ